สวัสดีค่ะชวนเที่ยววัดเขาตาคงภาคต่อนะคะจากภาพนะคะก็เป็นการเดินชมบริเวณรอบๆวัดนะคะที่วัดมีต้นไม้เยอะเลยค่ะก็จะสังเกตเห็นว่ามีสิ่งปลูกสร้างนะคะหลายอย่างน่าจะเป็นการปลูกสร้างคือพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะอย่างจุดนี้นะคะก็ยังเป็นการถมดินอยู่เลยค่ะยังปรับปรุงได้ไม่สมบูรณ์นะคะจุดนี้เป็นมนดบค่ะซึ่งข้างในจะเป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะถัดมาอีกหน่อยนะคะก็จะมีโขดหินเหมือนว่าพื้นที่ตั้งวัดนะคะจะอยู่บนที่ราบสูงนะคะก็จะมองเห็นพื้นดินข้างล่างนะคะปกคลุมไปด้วยต้นไม้เยอะมากเลยก็คือเป็นป่าเลยค่ะต้นนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นต้นงิ้วไหมคะเพราะว่ามีหนามรอบต้นก็จะมีแต่หินก้อนใหญ่ๆส่วนจุดนี้นะคะเป็นภาพโนนนะคะที่ตกแต่งตัวอาคารมนดบค่ะมาชมด้านในบ้างนะคะไปถึงตัวอาคารมนดบเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นการสร้างล้อมรอบบ่อน้ำนะคะมีบ่อน้ำอยู่ด้านในนะคะบ่อน้ำนี้นะคะเป็นบ่อน้ำที่ถูกค้นพบนานมากนะคะตั้งแต่ครั้งแรกๆนะคะความศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือจะมีน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะน้ำจุดนี้จะไม่แห้งนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นการตกแต่งด้วยไม้นะคะจากภาพนะคะเป็นการสร้างจำลองเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตนะคะซึ่งมีชาวบ้านมาพบเป็นเหมือนตาน้ำนะคะจะเป็นหลุมเล็กๆนะคะแต่มีน้ำไหลออกมาตลอดเวลาค่ะและน้ำก็ไม่เคยแห้งเลยนะคะกุหลาบหินหรือว่ากุหลาบเขาเลยอันนี้ปลูกขาได้ด้วยอ่ะคงจะเป็นหลุมลึกอ่ะเนาะก็เลยเอาดินมาไว้ป้องกันเด็กตกหลุมปลูกดินกระป๋าบางหลุมมีน้ำบางหลุมไม่มีเป็นหลุมนะคะเป็นหลุมขนาดใหญ่กลางคืนถ้าตกลงไปก็เจ็บอ
ำไมบางหลุมมีน้ำบางหลุมมันไม่มีถ้ามองในแนววิทยาศาสตร์นะหลุมนี้หลุมนี้หลุมนู้นถ้าระดับเท่ากันน้ำอย่างนี้ก็ไหลไปนู้นเลยน้ำขังแปลว่าน้ำขังน้ำเท่ากันหมดแปลว่าน้ำขังเฉยๆก็น้ำขังเฉยๆไม่น่ามีน้ำออกมาจากหินเป็นน้ำขังน้ำจากแล้วทำไมบางหลุมมันก็ใหญ่ทำไมไม่มีน้ำขังรูไม่ถึงกันไงมันเป็นรูรอยแยกดินมันแตกอย่างเงี้ยแล้วซึมในดินกัน